ดีครับสวัสดีค่ะความรักเกิดด้วยความรักยังไงครับที่มันเมื่อมีอ๋อโอเคครับก็นี่มันอะไรกับฉันไม่รู้ว่าจะถามอะไรโอเคโอเคก็คือวันนี้นะพวกเราทุกคนก็มางานแถลงข่าวเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Remember Me ครับผมความรักเขียนด้วยความรักก็รู้แล้วว่าจะออนแอร์วันที่9ครับหรือว่าสัปดาห์หน้าทีนี้ก็จะมีพูดคุยเล็กน้อยสัมภาษณ์บนเวทีครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดู EP 1พร้อมๆกันด้วยนะครับถ้าอยู่ดูนะเรื่องราวเป็นยังไงจามีครับเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านตัวกลางการสื่อสารนะครับว่าสุดท้ายแล้วการสื่อสารวิธีการที่เปลี่ยนไปจากจดหมายมาเป็น BB มาเป็น MSN มาเป็น BB แล้วก็มาเป็น LINE สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวิธีการเปลี่ยนไปแต่ความสัมพันธ์มันจะคงเดิมอยู่หรือเปล่าครับในฐานะผู้เขียนบทมีที่เขียนมั้ยหรือว่าพัฒนาไม่ได้เขียนไม่ได้ครับคือมีโอกาสได้ไปแจมในฝั่งของพาร์ทกำกับบ้างพาร์ทคนเดียวบ้างอย่างเช่นของไตเติ้ลหรือว่าจาเฟิร์นนิดหน่อยเนาะครับคู่นี้แทบไม่ได้ไปไม่ครับมีดื้อการทำหน้าที่ของเขาเป็นยังไงนิดเดียวจริงๆงานหลักต้องโยนให้ทางพี่สนุกแล้วก็กับทีมครับมีโอกาสได้มาร่วมนิดหน่อยก็สนุกดีนะสนุกดีได้ทำงานกับทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นกองเล็กๆเนาะจังหวะที่ถ้าตัวมีไปเองนะก็สนุกดีครับแล้วก็พัดอื่นๆมินว่าก้อนใหญ่ๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างมีเยอะเลยแหละที่หลายๆพวกเราหลายๆตัวละครจะมารวมกันแล้วก็มีพัดส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมความน่าสนใจของมันอยู่ตรงไหนกันล่ะเรื่องนี้ความน่าสนใจมันคือการได้ย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วบางคนอาจจะเกิดทันบางช่วงบางตอนหรือบางคนอาจจะทันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าสุดท้ายแล้วในวิธีการเล่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาจบที่ว่าความสัมพันธ์เราก็อยากให้แคร์อยากให้นึกถึงคนรอบข้างแล้วไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายก็อยากให้ความสัมพันธ์มันคงอยู่เหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมนะครับความน่าสนใจมันน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราอธิบายนักแสดงบ้างหลักเลยจ้าเฟิร์สครับผมดำเนินเรื่องก็ของเรามันมาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะตั้งแต่จดหมายเลยการสื่อสารตั้งเริ่มต้นมันก็จะเป็นเหมือนการปูเรื่องของเรามาว่าการสื่อสารนี่มันสำคัญยังไงแล้วการสำคัญมันพัฒนายังไงเราจะเห็นความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆการสื่อสารที่มันขยับก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปบ้างก็อยากฝากทุกคนให้ติดตามดูครับครับความสื่อสารมันจะเปลี่ยนไปแต่ความรักยังคงอยู่ใช่ไหมต้องรอดูต้องรอดูใต้ผมพูดนี่ผมบอกหมดเลยนะได้กลิ่นดราม่ากลิ่นดราม่าพูดเลยนะพี่ครับคุณเนี่ยครับผมก็สำหรับคู่ของมาแบร์กับลิปเติ้ลนะครับก็จะเดินเรื่องด้วย MSN ครับผมก็จะเป็นการเป็นแพลตฟอร์มที่2เนาะต่อจากเรื่องนั้นก็จะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในการใช้ MSN เนี่ยเวลาที่เราจะคุยกันแต่ละทีมันจะต้องคอยกลับมาบ้านกลับมารอกันว่าเอ้ยเขามาหรือยังเรามาหรือยังเวลามันจะพร้อมกันไหมเราคุยกันยังไงครับแล้วก็ด้วยตัวของคุณเนียมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องที่จะสื่อสารด้วยข้อความด้วยวิธีอื่นแทนแล้วผมก็ต้องมาดูว่าในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างไหมก็ต้องรอดูครับผมครับผมก็ตัวแชมป์ขอแนะนำคาแรคเตอร์ก่อนแล้วกันเป็นเด็กร่าเริงสดใสครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งต่างๆทำให้ตัวแชมป์มันเปลี่ยนไปซึ่งไอ้ความเปลี่ยนไปเนี่ยมันดันไปโยงกับแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งมันก็ตั้งคำถามกลับไปในเบสของตัวเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยเหมือนใกล้ชิดกันแต่ว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันห่างไปหรือเปล่าอันนี้อยากให้ทุกคนลองติดตามดูครับผมครับเฮ้ยนี่มันจะพยายามบอกแล้วว่าการสื่อสารนำมาซึ่งความสัมพันธ์เหรอมันคำถามของเราจากการเล่าเรื่องนี้ออกไปอ่ะเราอยากตั้งคำถามกับคนดูว่าพอความสัมพันธ์อ่ะความสัมพันธ์มันก็จะมีอยู่ของมันใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวิธีการสื่อสารมันเปลี่ยนไปอ่ะความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงจะต่างออกไปไหมนี่เป็นคำถามที่เราอยากจะตั้งคำถามถึงทุกคนมากกว่าอย่างเช่นเมื่อก่อนอ่ะการที่เราสมมตินะเราจะได้เจอคุณพ่อคุณแม่เราในสมัยก่อนมันจะเป็นเรื่องยากหลายคนมาทำงานต่างจังหวัดหลายคนมาเรียนกลับไปกว่าจะได้เจอกันทีอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราสามารถแบบตั้งไลน์กลุ่มครอบครัวแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีวันจันทร์กันได้ทุกวันสามารถแชร์ข่าวลูกโซ่กันได้ทุกวันอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าประมาณนั้นนะให้ฝากเลยถ้ากันไม่ได้ได้อ่ะใครดีฝากทุกคนอ๋อพี่นุ๊กฝากมาพอดีคุณสนุกนะร่วมกับแล้วก็เพื่อนการของพวกเราสังกัดอัลติเมททูก็ฝากมาฝากมินมาไม่ได้มาสัมภาษณ์เขา
ฝากซีรีส์เรื่องนี้ฝากขอโทษทุกคนล่วงหน้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเลิฟซีนหรือว่าโมเมนต์หรือว่าความหวานความแบบเซ็กซี่มากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนดูในความสัมพันธ์ดูในความรู้สึกแล้วก็มูดแอนโทนของครอบครัวของเพื่อนของอะไรพวกนี้มากกว่าครับก็อยากให้ทุกคนแบบขอโอกาสคุณสนุกเขาพูดว่าขอโอกาสแล้วกันก็อยากจะขอโอกาสทุกๆคนนะครับผมเปิดใจให้กับซีรีส์เรื่องนี้หวังว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทุกคนจะดีๆยิ่งขึ้นไปต่อไปในอนาคตครับผมแค่เพิ่มเติมไหมฮะเอาสักหน่อยเมื่อกี้จะพูดอะไรนะจ๊ะจะพูดว่าเฟิร์สว่าไงนะก็สเตตัสสกินอะไรเมื่อกี้เอาเดี๋ยวเพิ่มเติมเฮ้ยเพิ่มเติมก็อยากเพิ่มเติมก็คือการพัฒนาตัวละครนะครับคือในเรื่องเนี่ยเราเป็นแบบฟีลแบบ coming of age ใช่ไหมครับคือตั้งแต่เด็กจนทำงานเลยอยากให้ทุกคนแบบติดตามดูว่าอยากให้ทุกคนหลงรักกับตัวละครมากกว่าจริงๆแบบมันตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจนโตว่ามันผ่านเหตุการณ์อะไรบ้างในแต่ละตัวละครก็ฝากอีกทีครับติดตามมาช่องทางไหนยังไม่บอกด้วยอ่ะคุณแล้วแหละโอเคครับติดตามทางช่องอมรินทร์นะครับ4:30 น.นะครับเริ่มวันที่9ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังนะครับทางแอป3 Plus เนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ